ช่วงบ่ายของวันที่30กรกฎาคมสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเขตถูฉางเมืองอีหลันวัดอุณหภูมิได้ถึง 39.9 องศาสูงสุดในรอบปีจากการจัดอันดับอุณหภูมิสูงตามพื้นที่ที่สถานีตรวจวัดอากาศวัดได้ได้แก่ถูฉางอีหลาน 39.9 องศาฟู่หยวนฮัวเหลียน 37.7 องศานครนิวไทเป 37.3 องศาและกรุงไทเป 37 องศาแต่จากการใช้คนถือเครื่องวัดอุณหภูมิในพื้นที่ราบ3อันดับแรกที่มีอุณหภูมิสูงกลับได้แก่กรุงไทเป 37 องศาตามด้วยจีหลง 36.3 องศาและปันเฉียว 35.7 องศาอย่างไม่ทุบสถิติกรมอุตุระบุว่าอากาศจะร้อนไปจนถึงวันพฤหัสนี้จึงฝากเตือนก่อนออกจากบ้านควรใช้อุปกรณ์ป้องกันแดดและดื่มน้ำให้มากเพื่อป้องกันเป็นลมแดดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีหน้าเป็นต้นไปห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในไต้หวันจะเลิกบริการหลอดพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแก่ลูกค้าแล้วทั้งนี้ในร้านของนายจูเฉวเฉียเป็นร้านขายหลอดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วอย่างหลอดไม้ไผ่หลอดสแตนเลสหลอดแก้วแต่จะไม่ขายหลอดกระดาษ这个是一定要被烧的，因为它复合了，那就不能不烧，因为它就是完全的废弃物，它需要去完全的被燃烧处理掉，那它就会产生20%的那支吸管的代号星。นำฟางข้าวมาทำพลาสติกซึ่งพลาสติกจากวัสดุธรรมชาติชนิดนี้ไม่ได้เจือปนกับวัตถุดิบปริโตเคมีดั้งเดิมจึงสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติซึ่งโรงงานที่วิจัยพลาสติกพลังงานสีเขียวแต่เดิมก็คือสถาบันวิจัยพลังงานนิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ลงฐานนั่นเอง那废弃物基本上它的好处是它不用额外去种，因为即使你用玉米或蔗糖的话，你还是要额外去种这个东西，还是要需要额外的投入。ผู้ประกอบการในเขตต้าตู้นครไถจงที่ผลิตสินค้าจากขยะรีไซเคิลมากว่า40ปีโดยนำเทคนิคการตกผลึกทุติยภูมิผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสีขาวทนความร้อนได้ถึง150องศาซึ่งมีเป้าหมายให้สินค้าของตนแทนที่สินค้าเมลามีน我们在技术上能够突破让它结晶结晶它就可以耐高温所以它可以拿去盛热汤而且没有塑化剂的疑虑没有塑化剂的释出ผู้ประกอบการในไต้หวันคิดค้นพัฒนาสินค้ารีไซเคิลให้มีความหลากหลายแต่อยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกันคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะสร้างโอกาสทางธุรกิจได้เมื่อวันที่29กรกฎาคมกัมพูชาได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งพรรคประชาชนกัมพูชาของสมเด็จฮุนเซนได้รับชัยชนะตามความคาดหมายคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกัมพูชาระบุว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 82% ซึ่งจะประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่15สิงหาคมโดยประชาชนกัมพูชาไม่รู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้ประเทศเปลี่ยนไปรัฐบาลทำไมนั่งช่วยประชาชนโดยการเชิญโดยมนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเลือกตั้งในกัมพูชาครั้งนี้ไม่เสรีและไม่ยุติธรรมเพราะไร้คู่แข่งเนื่องจากพรรคกู้ชาติกัมพูชาอดีตพรรคฝ่ายค้านหลักถูกตัดสินยุบพรรคและนายเกิมโซคาหัวหน้าพรรคถูกจับข้อหากบฏในขณะที่พรรคคู่แข่งอื่นๆอีก20พรรคเป็นพรรคเล็กทั้งนี้พรรคกู้ชาติได้ร้องเรียนไปยังประชาคมโลกให้ปฏิเสธผลการเลือกตั้งของกัมพูชาในครั้งนี้29 July 2018Mark the death of democracy in Cambodia. ขณะนี้ทางทำเนียบขาวระบุว่าจะพิจารณามาตรการลงโทษต่อการเลือกตั้งที่มีมลทินของกัมพูชาในครั้งนี้รวมทั้งขยายเวลาการจำกัดการให้วีซ่ากับเจ้าหน้าที่กัมพูชาด้วย